สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคค่ำ CTV ประจำคืนวันอาทิตย์ที่4กันยายน2554นะครับมาเริ่มข่าวแรกกันเลยครับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรีร่วมกับจังหวัดจันทบุรีครับจัดการตัดสินผลงานการประกวดออกแบบเครื่องประดับและอัญมณีครั้งที่4ในหัวข้อ84พรรษาใต้ร่มพระบารมีพลอยศรีเมืองจันทน์ครับที่ห้องจุลมณี3โรงแรม KP Grand จังหวัดจันทบุรีศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรีร่วมกับจังหวัดจันทบุรีได้จัดการตัดสินผลงานการประกวดออกแบบเครื่องประดับและอัญมณีครั้งที่4ในหัวข้อ84พรรษาใต้ร่มพระบารมีพลอยศรีเมืองจันทน์ที่จัดการแข่งขันระหว่างวันที่2ถึง4กันยายน2554โดยมีผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น7ประเภทได้แก่การประกวดออกแบบประเภทวาดด้วยมือในระดับนักเรียนนักศึกษาและกลุ่มประชาชนทั่วไปการประกวดออกแบบประเภทวาดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับนักเรียนนักศึกษาและกลุ่มประชาชนทั่วไปการประกวดออกแบบเครื่องประดับจริงประเภทความสวยงามการประกวดออกแบบเครื่องประดับจริงประเภทความคิดสร้างสรรค์และการประกวดออกแบบประเภทของที่ระลึกซึ่งมีผลงานที่ส่งเข้าประกวดรวมทั้งสิ้นกว่า40ผลงานด้วยกันนอกจากนี้แล้วยังมีการแข่งขันจิรนัยพลอยและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างจิรนัยพลอยอีกด้วยซึ่งผลงานที่รับรางวัลการประกวดออกแบบประเภทวาดด้วยมือและประเภทวาดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับนักเรียนนักศึกษาและกลุ่มประชาชนทั่วไปได้แก่แสงแห่งทศพิธราชธรรมใต้ร่มพระบารมีพรแพรวานในพระราชดำริน้ำพระทัยเอ่อล้นฟ้าแสงทองผ่องอัมไพเทิดไทยเหลืองจันทบูรณ์ร่มเย็นพระบริบาลน้ำคือชีวิตและก้าวเดินตามรอยเท้าพ่อเป็นต้นและสำหรับผลงานที่รับรางวัลการประกวดออกแบบประเภทของที่ระลึกได้แก่ผลงานเข็มกลัดที่ระลึกพลังแห่งแสงศรัทธาเส้นทางสู่แดนอัญมณีใต้ร่มพระบารมีคุ้มเกล้าและผลงานบุหุ้มแกะเก็บข้าวเป็นต้นนอกจากนี้ดร.สุมารีเทพโสพันธ์ผู้อำนวยการสถาบันอัญมณีวิทยาหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินผลงานได้กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมากขึ้นและนอกจากนี้ผลงานแต่ละชิ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาถือได้ว่ามีการพัฒนามากขึ้นจากเดิมและมีความสวยงามมากขึ้นอีกด้วยครับค่ะคือการประกวดครั้งนี้นะคะคือทุกปีเนี่ยจะมาเป็นคณะกรรมการของจันทบุรีในการเลือกนะฮะแบบของการประกวดรู้สึกดีใจที่ว่าปีนี้เนี่ยผู้ส่งเข้าประกวดเนี่ยมีมากขึ้นแล้วก็ดีขึ้นทุกปีนะฮะเพราะผลจากการประกวดนี่นะฮะเรามาเปรียบเทียบปีต่อปีแล้วนะฮะปีนี้เยอะขึ้นสวยขึ้นนะฮะด้านcreative idea ก็ดีขึ้นนะฮะนั่นหมายถึงความก้าวหน้าในด้านทักษะในการวาดหรืออะไรอย่างหลายๆอย่างนะฮะเด็กเรียนรู้ได้มากขึ้นนะฮะก็มีการประกวดโดยวาดด้วยมือนะฮะโดยวาดจากคอมพิวเตอร์แคดคอมนะคะแล้วก็มีทำเป็นตัวเรือนขึ้นมาแข่งนะคะแล้วก็ที่เห็นนะฮะภาพที่เห็นเนี่ยนะฮะรู้สึกปลื้มมากก็คือในลักษณะที่ว่าเด็กเนี่ยมี creative idea เนี่ยฮะมากขึ้นหรือกว่าเก่าเรียกว่าเลย 50% เลยล่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าปีหน้าจะมีมากขึ้นแล้วจะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะถ้าทางจันทบุรีจัดไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ส่งเสริมด้านนี้ขึ้นมาบ่อยๆนะฮะความเป็นศูนย์กลางของพลอยเนี่ยก็ยังคงอยู่แล้วก็จะทำให้จันทบุรีเด็ดขึ้นมาอีก